Hello everyone สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมกันแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะไปทำใบงานแผ่นสุดท้ายของวิชาภาษาอังกฤษกันค่ะเด็กๆซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับยูนิต4นะคะยูนิตที่4นั่นเองของเรื่องนี้ค่ะ What are you doing ในเนื้อหาหน้านี้นะคะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ Let's goก่อนจะเข้าสู่ใบงานนะคะเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะเด็กๆในเรื่องนี้นะคะ What are you doing จะเป็นการใช้ verb ค่ะเพื่ออธิบายสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองค่ะหากเราพูดว่า sit จะแปลว่านั่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเติมเจ้าตัวนี้ลงไปค่ะ ing sit เฉยๆนะคะจะกลายเป็น sitting จากนั่งค่ะจะกลายกำลังนั่งอยู่นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะหากเราเติม ing ค่ะไปด้านหลังของ verb ตัวใดก็แล้วแต่นะคะคำนั้นค่ะจะแปลว่ากำลังจุดๆๆสิ่งนั้นอยู่นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะเราดูใบงานกันดีกว่าค่ะคำสั่งนะคะเขาบอกว่า match the words with the correct pictures ให้นักเรียนนะคะจับคู่คำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพค่ะเรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะเด็กๆคำศัพท์คำแรกนะคะ running มาจาก run ค่ะที่แปลว่าวิ่งบวก ing นะคะดังนั้นค่ะ running จึงแปลว่ากำลังวิ่งนั่นเองค่ะคำถัดไปค่ะเด็กๆ eating มาจาก eatที่แปลว่ากินนะคะบวกกับ ing นั่นเองดังนั้นนะคะ eating จึงแปลว่ากำลังกินค่ะถัดไปค่ะเด็กๆ sitting มาจาก sit ที่แปลว่านั่งนะคะเมื่อบวกกับ ing เข้าไปแล้ว sitting จะแปลว่ากำลังนั่งอยู่ค่ะคำถัดไปค่ะเด็กๆ drinking มาจาก drink นะคะที่แปลว่าดื่มเมื่อเติม ing เข้าไปแล้วจะกลายเป็นว่า drinking กำลังดื่มค่ะคำต่อไปค่ะ sleeping มาจากคำว่า sleep ที่แปลว่านอนหลับนะคะบวกกับ ing เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ sleeping กำลังนอนอยู่นั่นเองค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะ showering มาจาก shower ค่ะที่แปลว่าอาบน้ำเมื่อเติม ing เข้าไปนะคะจะแปลเป็นว่า showering กำลังอาบน้ำนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆทราบความหมายของคำศัพท์แล้วนะคะเรามานำคำศัพท์เหล่านี้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องกันดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะ the first what is he doing เขาถามเราว่าผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรคะเด็กๆดูจากรูปนะคะเด็กๆคิดว่าผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะเก่งมากค่ะผู้ชายคนนี้กำลังนอนนั่นเองนอนเฉยๆภาษาอังกฤษใช้คำว่า sleep ใช่ไหมคะถ้ากำลังนอนเขากำลังนอนหนึ่งจะต้องตอบว่าอย่างไรคะ very good he is sleeping แปลว่าเขากำลังนอนนี่เด็กต้องนำคำว่า sleeping มาเติมในช่องนี้นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะพอจะทำได้ใช่ไหมคะเด็กเรามาดูข้อถัดไปกันดีกว่าค่ะมีผู้ชายกำลังดื่มน้ำอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีคำถามค่ะ What is he doing ผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรถ้าเด็กๆทราบแล้วว่าผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรให้เด็กๆนำคำศัพท์ลงมาเติมให้ถูกต้องนะคะข้อถัดไปค่ะผู้ชายคนนี้กำลังอาบน้ำอยู่นั่นเอง What is he doing ผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรถ้าเด็กทราบแล้วให้นำคำศัพท์ด้านบนลงมาใส่ให้ถูกต้องค่ะข้อถัดไปนะคะผู้ชายหนึ่งคนกำลังกินแอปเปิลค่ะ What is he doing เขากำลังทำอะไรให้เด็กๆนำคำศัพท์นะคะลงมาใส่ให้ถูกต้องค่ะข้อถัดไปกันบ้างนะคะข้อนี้เป็นผู้หญิงค่ะ What is she doing เธอกำลังทำอะไร She is เธอกำลังทำอะไรคะเด็กให้เด็กนำคำศัพท์ลงมาใส่ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะ What is he doing เขากำลังทำอะไรเด็กนำคำศัพท์ลงมาเติมให้ถูกต้องนะคะ6ข้อค่ะเด็กๆเติมคำศัพท์ในช่องให้สอดคล้องกับรูปภาพแค่นี้เองใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อค่ะ name class แล้วก็ number
แล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมาให้ครูตรวจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆ See you later. Goodbye.